เรามาดูเรื่องของน้ำกันบ้างนะฮะแล้วก็น้ำท่วมที่เชียงใหม่นั้นแม้ว่าสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ามวลน้ำที่สารพีนั้นตอนนี้กำลังทยอยไหลลงสู่ลำพูนนะฮะประชาชนตอนนี้ก็ต้องอพยพขึ้นไปสู่ที่ที่ปลอดภัยทีมงานวันสร้างสุขของเรานะครับลงพื้นที่กันเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านสถานการณ์ล่าสุดจะเป็นอย่างไรนะครับเรามีภาพล่าสุดสดๆนะครับจากพี่หนุ่มอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงครับพี่หนุ่มเชิญครับครับคุณจัดครับคุณเผยคุณแจ็คลำพูนนี่ก็ถือว่าหนักนะครับเพราะว่ารับน้ำมาจากอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับมี2ตำบลที่ทีมงานสำนักข่าววันนิวแล้วก็ทีมงานวันสร้างสุขนะครับลงมาช่วยเหลือชาวบ้านก็คือที่หนองช้างคืนนะครับตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองอีกจุดนึงก็คือพื้นที่ของตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองเหมือนกันนะครับชาวบ้านเนี่ยบางส่วนอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่าบางส่วนอยู่ในบ้านจุดแรกที่เราเนี่ยลงพื้นที่นะครับเอาเรือลุยเข้าไปเพื่อแจกของให้กับชาวบ้านนะครับก็คือพื้นที่หมู่ที่3ตำบลอุโมงค์นะครับรับน้ำมาจากอำเภอสารพีเต็มๆเลยนะครับน้ำมาเนี่ยคุณผู้ชมตั้งแต่2วันแล้วนะครับก็ชาวบ้านบอกว่าถือว่าหนักที่สุดในรอบ1เดือนเพราะอะไรเพราะว่าเดือนนึงเนี่ยรับน้ำมาแล้ว2รอบรอบนี้เป็นรอบที่2ในชีวิตพวกเขาบอกว่าหนักที่สุดในรอบปีแล้วนะครับยิ่งกว่านกเต็นที่เคยเข้ามาท่วมก่อนหน้านี้แล้วนะครับระดับน้ำถ้าท่วมถ้าดูก็คือมันจะท่วมอยู่ระดับเอวนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆก็จะเป็นสวนเป็นหมู่บ้านบางคนเนี่ยออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแต่ว่าบางส่วนเนี่ยอย่างที่คุณแนทเนี่ยน้องแนทอธิพรของเราไปแจกเนี่ยก็จะอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่ากลัวขโมยกระโจนนะครับก็เลยต้องเฝ้าบ้านเอาไว้บางส่วนก็คือไปทำงานแล้วก็ค่อยๆกลับมานะครับวันนี้ก็จะมีน้องแนทน้องต้นสักระน้องต้นสักระนะครับแล้วก็มีพี่เดียวมีคุณนะครับเอาถุงยางชีพวันสร้างสุขซึ่งได้จากคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับให้เราเป็นสะพานบุญเอาถุงยังชีพไปมอบให้กับคุณผู้ชมนะครับระดับน้ำตอนนี้ของชาวบ้านที่ตำบลอุโมงค์นะครับอยู่ที่ระดับเอวอย่างที่ทีมกู้ภัยเอาเรือพาเราลุยเข้าไปนะครับบางคนเนี่ยยังสู้ต่อนะครับก็คือไปขนกระสอบทรายแล้วก็ลุยน้ำเข้ามาเพื่อจะสู้แล้วก็สูบน้ำออกนะครับบางคนเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นโรงงานขยะรีไซเคิลนะครับอยู่กันทั้งหมด15คนเด็กเล็ก3เดือนเองครับแล้วก็มีผู้สูงอายุประมาณสัก80กว่านะครับเขาบอกว่าน้ำมาอย่างรวดเร็วอพยพไม่ทันตอนนี้ก็เลยต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนนะครับลองฟังเสียงเขาดูครับออกไปก่อนมีเด็กน้อยมีเด็กน้อยค่ะอ๋อออกไม่ได้มีเด็กน้อยอยู่ทั้งหมดกี่คนนะฮะอ๋ออันนี้เหรอถึงไปออกไปเมื่อกี้รวมแล้ว15เจ้าร่วมกันอยู่นี่15คน15คนแล้วเราไม่ขนของออกไปคนอยู่แต่ว่าคนพ่องคนว่างไม่ได้คนว่างอย่างนี้อ่ะจ้ะอ๋อคนว่างไม่ได้ขนบ้างเจ้าเพราะว่ามันไม่ทันน้ํามันมาไวอย่างนั้นน่ะอ๋อน้ํามาไวอบของออกไปไม่ได้ไม่ทันเนาะนั่นคือจุดแรกนะครับแล้วจุดที่2เราเพิ่งจะลงรถเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เอาถุงยังชีพวันสร้างสุขลงไปในเรือของพี่ๆกู้ภัยนะครับนี่ฮะแล้วก็มีน้องต้นนี่น้องต้นน้องแนทนะครับมีพี่เดียวของเราผู้ใหญ่ใจดีมีคุณนะครับเดินทางมาจุดนี้เนี่ยคือระดับน้ำข้างในเนี่ยจะลึกมากนะครับมิฉะนั้นแล้วต้องใช้เรือในการเดินทางไปมาแล้วก็ต้องบอกนิดนึงว่ากลิ่นของน้ำก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะครับเพราะว่ารับน้ำมาจากทางสารพีของเชียงใหม่และส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นสวนตอนเย็นๆก็จะมีชาวบ้านเดินทางเข้าออกและต้องใช้ทีมกู้ภัยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาถุงยังชีพวันสร้างสุขนะครับที่ทางคุณผู้ชมทั่วประเทศให้เราเป็นสะพานบุญเอาไปแจกให้กับพี่น้องที่อยู่ด้านในนะครับทีนี้ต้องบอกนิดนึงนะว่าผมอาจจะไม่สามารถลุยแบบนี้ได้แล้วเพราะว่าทางพี่ๆกู้ภัยเตือนว่าน้ำมันเริ่มที่จะมีกลิ่นกลัวว่าจะไม่สบายกลับไปแล้วจะกลับไปอ่านข่าวเย็นไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวรอให้ผมเนี่ยไปทำหน้าที่ก็คือไปแจกถุงยังชีพวันสร้างสุขให้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทางลำพูนเป็นยังไงเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะคุณจัดนะคุณเผยคุณแจ็คดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ